สนับสนุนโดยฮาตาริดีไซน์ใหม่ตอบโจทย์ทุกความสวยงามบอกลาทุกความร้อนอย่าแต่พี่ก็ถามว่าอ้ยอยู่ๆน้องขึ้นมาน้องถ่ายป้ายทะเบียนแล้วพี่ก็ตกใจเอ้ยน้องถ่ายทำไมอ้าวแล้วขึ้นมาถ่ายรูปป้ายทะเบียนไม่ได้เหรอหรือพี่โมโหน้องครับหรือพี่คิดว่าหนูจะถ่ายเพราะพี่เรียกเก็บ200โดยที่ไม่กดมิเตอร์ก็ถ่ายได้แต่ผมถามคุณว่าคุณถ่ายเพื่ออะไรก็บอกแล้วถ่ายเพราะความปลอดภัยยังมันถ่ายไม่ได้หรอเมื่อตะกี้คุณไม่ได้บอกพี่นะว่าคุณถ่ายเพื่ออะไรเดี๋ยวนี้เขาห้ามถ่ายป้ายทะเบียนเวลาเขาถ่ายได้หมดไงเขาให้ถ่ายได้หมดทุกอย่างแต่พี่ก็ถามว่าอยู่ๆน้องขึ้นมาน้องถ่ายป้ายทะเบียนแล้วพี่ก็ตกใจเอ้ยน้องถ่ายทำไมอ้าวแล้วขึ้นมาถ่ายรูปป้ายทะเบียนไม่ได้หรอหรือพี่โมโหน้องครับหรือพี่คิดว่าหนูจะถ่ายเพราะพี่เรียกเก็บ200โดยที่ไม่กดมิเตอร์แต่น้องถ่ายเนี่ยน้องก็ต้องให้เกียรติพี่ด้วยเอ้ยถ่ายเพื่ออะไรคนขับเขาก็ต้องคิดเอ้ยอะไรวะกูก็บริการดีเราก็บริการอยู่ดีๆอย่างเงี้ยถ้าบริการดีอะไม่คิด200หรอกเขากดมิเตอร์แล้วพี่น้องฝนน้องเอาไปเรียกแท็กซี่ใหม่ดีกว่าไปเรียกแท็กซี่ใหม่แล้วก็ดูว่ามันมีไหมที่ว่าในประมาณนี้ราคานี้ฝนตกแบบนี้กลางคืนและอยู่ในสถานที่อโคจรสถานที่บันเทิงแบบนี้น้องไปแค่เส้นทองหล่อเนี่ยนะก็น้องลองดูอะเดี๋ยวพี่จะจอดรอน้องอยู่ตรงนี้ด้วยว่ามันมีไหมที่น้องยืนรอเรียกรถเป็นชั่วโมงอะมันมีไหมน้องพี่แค่ถามมาถามนี่นะคะรถคันนี้นะดูนะดูไว้นะเบียนเหรอก็ถ่ายได้แต่ผมถามคุณว่าคุณถ่ายเพื่ออะไรก็บอกแล้วถ่ายเพราะความปลอดภัยยังมันถ่ายไม่ได้หรอเมื่อตะกี้คุณไม่ได้บอกพี่นะว่าคุณถ่ายเพื่ออะไรเดี๋ยวนี้เขาห้ามถ่ายป้ายทะเบียนเวลาเขาถ่ายได้หมดไงเขาให้ถ่ายได้หมดทุกอย่างแต่พี่ก็ถามว่าอยู่ๆน้องขึ้นมาน้องถ่ายป้ายทะเบียนแล้วพี่ก็ตกใจน้องถ่ายทำไมอ้าวแล้วขึ้นมาถ่ายรูปป้ายทะเบียนไม่ได้หรอหรือพี่โมโหน้องครับหรือพี่คิดว่าหนูจะถ่ายเพราะพี่เรียกเก็บ200โดยที่ไม่กดมิเตอร์แต่น้องถ่ายเนี่ยน้องก็ต้องให้เกียรติพี่ด้วยถ่ายเพื่ออะไรคนขับเขาก็ต้องคิดเอ้ยอะไรวะกูก็บริการดีเราก็บริการอยู่ดีๆอย่างเงี้ยถ้าบริการดีอะไม่คิด200หรอกเขากดมิเตอร์แล้วพี่น้องฝนน้องเอาไปเรียกแท็กซี่ใหม่ดีกว่าไปเรียกแท็กซี่ใหม่แล้วก็ดูว่ามันมีไหมที่ว่าในประมาณนี้ราคานี้ฝนตกแบบนี้กลางคืนและอยู่ในสถานที่อโคจรสถานที่บันเทิงแบบนี้น้องไปแค่เส้นทองหล่อเนี่ยนะก็น้องลองดูอะเดี๋ยวพี่จะจอดรอน้องอยู่ตรงนี้ด้วยว่ามันมีไหมที่น้องยืนรอเรียกรถเป็นชั่วโมงอะมันมีไหมน้องพี่แค่ถามว่าถ่ายนี่นะคะรถคันนี้นะดูนะตามสบายนะครับ